بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับขอสกอร์กับพระมหาสวัสดิ์ลานะครับที่พระองค์ได้ประทานเนื้อมันให้กับเรานะครับได้ให้เรามีชีวิตให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะมาสู้อยู่ต่อพระองค์ลังสมหานวตารานะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นเขาจะต้องปรับวิธีคิดนะครับเราก็จะต้องชี้แนะนะครับต้องบอกต้องส่งเสริมกันสนับสนุนกันนะครับให้เขาได้เห็นความสำคัญนะครับของการที่มาร่วมการละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์นะครับอันนี้เป็นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้เรียกร้องเชิญชวนนะครับเราซึ่งเป็นอุมมะห์ของท่านนะครับเป็นบ่าวของรอซูลุลลอฮ์ก็จำเป็นที่จะต้องน้อมรับแล้วก็ตอบรับคำเรียกร้องของรอซูลุลลอฮ์แล้วก็รอซูลของพระองค์นั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราในอัลกุรอานนะครับถึงลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธานะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำเป็นมาเป็นดัชนีชี้วัดตัวของเรานะครับว่าอีหม่านของเราความศรัทธาของเรานั้นอยู่ในระดับไหนนะครับอัลลอฮฺเวลาบอกในซูเราะห์อัลอัมฟาลนะครับซูเราะห์ที่8อายะห์ที่2นะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินนัมัลมุอ์มินูนัลลอซีนาอิซาซิกรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลียันอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานะวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนนะครับอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นกับผู้ที่อีหม่านน่ะที่บอกว่าอีหม่านแล้วนั่นน่ะเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกถ้าจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นนะคือผู้ที่เมื่ออัลลอฮ์นามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นแล้วเนี่ยหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงนะครับวะอิซาซุกรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมนะหัวใจของเขานี่ก็หวั่นเกรงเมื่อได้ยินพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูถูกกล่าวขึ้นเนี่ยเขาจะหวั่นเกรงทันทีเลยว่าเขาจะต้องไปพบกับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปรับการสอบสวนนะครับนะในวันอาคิเราะห์นะครับวะอิซาตุลียันอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานะและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ในถูกอ่านแก่พวกเขาเนี่ยองค์การเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาขึ้นแก่พวกเขานะเวลาอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นดำรัสของพระรอซูลุลลอฮ์นั้นถูกกล่าวขึ้นเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มพูนความอีหม่านเพิ่มพูนความศรัทธาให้แก่เขาเราก็มาดูว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมนะครับตรงนี้นะครับเมื่อนามของรอซูลุลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยเกิดความหวาดหวั่นเกิดความหวั่นเกรงบ้างไหมนะครับเมื่อองค์การของรอซูลุลลอฮ์ถูกอ่านขึ้นอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เพิ่มพูนอีหม่านของเราขึ้นบ้างไหมตรงนี้นะอันนี้สามารถที่จะนำมาเป็นดัชนีที่ชี้วัดตัวของเราได้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะครับลักษณะนี้นะครับวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนและแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นน่ะพวกเขาก็มอบหมายกันก็คือมอบหมายทุกอย่างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำเนินชีวิตของเขาในการทำงานของเขาการมอบหมายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับนะเขาพยายามคิดพยายามทำอย่างรอบคอบทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ดำเนินงานไปตามวิธีการที่คิดเอาไว้นะแต่ก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับงานที่เขาคิดทำไปแล้วนั้นนะครับมันจะประสบความสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะต้องชูกรต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการมอบหมายที่ถูกต้องคือต้องทำซะก่อนนะทำให้เต็มที่นะทำให้สุดความสามารถนะครับแล้วก็มอบหมายงานการทุกอย่างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเราก็เช่นกันพี่น้องนะครับเราคิดเราอ่านเราวางแผนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ทำนะบางคนก็ประสบความสำเร็จนะไปถึงเป้าหมายบางคนเขามายังไม่ประสบความสำเร็จไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็อาจจะล้มเหลวไปบ้างนะล้มเหลวไปซะก่อนนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่เราก็ไม่ได้หมดเขาเรียกว่าไม่ได้หมดหวังไม่ได้หมดกำลังใจนะครับขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดำเนินงานต่อไปแก้ไขจุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนั้นแหละอัลเลาะห์บอกว่าวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนนะครับและบรรดาพระเจ้าของพวกเขานั้นน่ะพวกเขาก็มอบหมายกันคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้แหละคือลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่อัลเลาะห์บอกนะครับเวลานามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวขึ้นเนี่ยหัวใจของเขาก็หวั่นเกรงนะครับเมื่อองค์การทั้งหลายของพระองค์ถูกอ่านขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำใหเพิ่มพูนความศรัทธาองค์การแล้วนั่นก็จะเพิ่มพูนความศรัทธาแก่เขาเพิ่มอีหม่านในหัวใจของเขานั่นเองนะครับและสำหรับพระเจ้าของพวกเขานั้นน่ะเขาก็มอบหมายกันนะครับแล้วอีกที่เขาปฏิบัติกันนะครับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮีนายุมฟิกูนอัสซอลาตะวะมิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูน
คือบรรดาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะดำรงซึ่งการละหมาดอย่างที่เราพยายามยืนหยัดกันนี่แหละพี่น้องนะครับดำรงซึ่งการละหมาดทั้งฟัรดูทั้งก็ซุนนะห์ด้วยนะครับตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เราแล้วก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้เราก็พยายามดำเนินตามนะครับจนสุดความสามารถเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับคือการมาร่วมการละหมาดที่เป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดละหมาดทั้งฟัรดูซุนนะห์ทั้งละหมาดซุนนะห์ก่อนซุนนะห์หลังอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือบรรดาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเขานั้นยุมฟิกูนพวกเขาก็บริจาคนี่คือลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธานะคือดำรงรักษาการละหมาดนะครับและส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยชีพเป็นริสกีแก่เขานั้นเขาก็บริจาคออกไปนะครับโดยที่ไม่ได้คิดเสียดายนะครับสิ่งที่เขาบริจาคออกไปนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ศาสนานั้นจะเพิ่มพูนให้นะเพิ่มพูนให้กับเขานะจากบริจาคหนึ่งเราให้เป็น10ถึง700หรือมากกว่านั้นอีกตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับอันนี้เป็นสิทธิของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทำนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทำแต่อย่างไรก็ตามทรัพย์สินเหล่านั้นที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาปกครองเท่านั้นเองแล้วก็ใช้จ่ายมันไปในวิถีทางที่ถูกต้องแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนถึงการใช้ทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นว่าเราได้ใช้มันไปในทิศทางไหนเราได้มันมาอย่างไรฮาลาลหรือเปล่านะครับแล้วใช้มันไปอย่างถูกต้องไหมหรือใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของเราในดุนยาอย่างเดียวนะครับโดยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เดือดร้อนนะครับหรือไม่ได้บริจาคซะกาตนะตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้เราได้ทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในวันอาคิเราะห์นั่นเองนะครับแล้วเราบอกนะครับว่าสำหรับบรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ที่ศรัทธานะครับในอายะห์ที่24นะครับว่ายาอัลลอฮีนามันสตาจีบุลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมวะอะลัมูอันนัลลอฮยุฮยูลบัยนัลมะริวะกัลบิฮิวะอันนะฮูอิลาฮิตุชะรูนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะพูดถึงผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอิสตาจีบุลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดะอากุมลิมายุฮยีกุมเมื่อจงตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลเถอะให้ตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลให้เชื่อฟังแล้วก็ให้ปฏิบัติตามพร้อมที่จะตอบรับพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะอัลลอฮ์และรอซูลนะครับเมื่อเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้หัวใจของพวกเจ้านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะคือเมื่อรอซูลได้เชิญชวนได้บอกนะให้พวกเจ้าได้ปฏิบัตินะให้ทำอะไรเนี่ยรอซูลบอกให้ทำอะไรเนี่ยให้เรารับตอบรับเลยรีบทำนะบอกให้ละหมาดก็รีบละหมาดบอกให้มาละหมาดที่มัสยิดเราก็พยายามมาละหมาดที่มัสยิดนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามเอาชนะให้ได้นะครับมาละหมาดที่มัสยิดตอบรับความเรียกร้องของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราซูลให้บริจาคเขาก็บริจาค กันเราซูลให้ออกสงครามนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ในทางของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ออกสู่สงครามนะไม่ได้กลัวแล้วนะครับบางคนก็ต้องเสียชีวิตในสงครามนะครับไม่ได้กลับมาเขาก็ยังตอบรับยังยอมที่จะปฏิบัติตามนั่นคือคนที่เป็นผู้ที่อีหม่านต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาตอบรับอัลลอฮ์และเราซูลเมื่อท่านรอซูลได้เชิญชวนพวกเขานั้นสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับก็คือเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธานั้นให้เข้ามาสู่อัลกุรอานนะครับเพราะอัลกุรอานเนี่ยประหนึ่งเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอยู่ในนั้นนะครับเมื่อเราได้สัมผัสเราได้ศึกษาเราได้อ่านแล้วมันทำให้มีชีวิตชีวามีความหวังนะมีอนาคตมีความรู้สึกที่ดีมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลเลาะห์บอกนะครับว่าวะอะลัมูอันนัลลอฮยะฮูลุบัยนัลมะริวะกัลบิฮินะครับและพึงรู้เถอะว่าถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นน่ะจะทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขานะครับหมายถึงว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราได้ยินอัลกุรอานได้ยินคำบอกเล่าได้ยินสิ่งที่เราสุนนะห์บอกมาสอนมาเตือนมาเรียกร้องแล้วเนี่ยเราไม่น้อมรับเราไม่ใส่ใจเราไม่ตอบรับคำเรียกร้องของอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยสักวันหนึ่งเราตลาก็จะทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างนะครับคือหมดโอกาสที่จะเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องนะครับหมดโอกาสที่จะทำการจุรัมพอดีต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีหัวใจที่อิคลาสที่บริสุทธิ์นะครับถ้าเรายังเฉยเมยอยู่นะหรือทำเป็นทองไม่รู้ร้อนในการที่ไม่ตอบรับคำเรียกร้องของรอซูลของพระองค์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าละมูอันนัลลอฮยะฮูลุบัยนัลมะริวะกัลบิฮินะครับพึงรู้เถอะว่าถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นจะทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาวะอันนะฮูอิลาฮิตุชะรูนนะครับและถ้าจริงอย่างพระองค์นั้นน่ะพวกเจ้านั้นจะต้องถูกกลับ
นำกลับไปชุมนุมนี่คือสิ่งที่พระองค์ละสวาตราบอกสอนเราไว้นะครับนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะให้ตอบรับเมื่อเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้นิมิตแล้วให้ตอบรับคำเรียกร้องขอและรอซูลของพระองค์นะเมื่อรอซูลได้เชิญชวนพวกเจ้าในสู่สิ่งที่ทำให้หัวใจมีชีวิตชีวาก็คือเชิญชวนพวกเราทั้งหลายนั้นให้หันมาใส่ใจในอัลกุรอานหันมาศึกษาหันมาปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับแล้วพึงรู้เถิดว่าถ้าจริงแล้วนั้นจะทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขานะถ้าเราเฉยเมยเราไม่ตอบรับคำเรียกร้องขอแล้วเราสูญขอพระองค์แล้วเราก็สักวันหนึ่งเราจะให้หัวใจเราแข็งกระด้างคือคิดไม่ออกนะสิ่งที่ถูกมองไม่เห็นนะครับแต่เห็นสิ่งที่ผิดนั่นเป็นสิ่งที่ถูกนั่นคือการตกเป็นเหยื่อของชัยฏอนแล้วตอนนั้นนะครับก็ให้เราต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นให้รีบเร่งรีบในการตอบรับทุกอย่างอะไรที่เป็นคำสิ่งที่เรียกที่อัลลอฮฺเราสูญขอพระองค์เรียกร้องให้เราตอบรับนะครับอย่าได้เฉยเมยอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งบางทีบอกวันนี้อย่าพึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่ามาเรียนดีกว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะสักวันหนึ่งเราจะให้หัวใจเราแข็งกระด้างนะไม่สามารถจะเข้าใจศาสนาไม่สามารถที่จะน้อมรับในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่อพระองค์เราตะอาลาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับหรือถ้าจะทำก็ทำให้มันผ่านไปวันๆเท่านั้นเองนะครับก็ขอย้ายสภาพอย่างนี้เป็นเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายเลยขอเราทั้งหลายนั้นได้ขอดุอาต่อเราตะอาลานะครับขอพระองค์ได้ให้เรานั้นมีความเข้มแข็งอดทนนะครับแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ยืนหยัดในการตอบรับคำเรียกร้องขอและรอซูลของพระองค์นะครับจนกว่าชีวิตเรานั้นจะหาไม่จนกว่าลมหายใจสุดท้ายเราในดุนยานี่จะออกจากร่างไปนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะได้กลับไปพบกับพระองค์สุภาพทลานั้นในสภาพของบ่าวที่กตัญญูรู้คุณแล้วก็จงรักภักดีต่อพระองค์สุภาพทลานั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องท่านนี้ครับอากูลุกาลีฮาซาฟัสักฟิรุลลอฮันซีมาลีวะละกุมวะลิซาลิมซุลมีนมิงกุลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู